บอกว่า2เดือนแรกอะขายไม่ได้เลยหาลูกค้านะทำแบบที่เขาบอกเลยนะหาลูกค้าวันหนึ่งกี่คนอะไรยังไงเราไปหาตามนั้นเลยแต่ว่าขายไม่ได้2เดือนแรกเหมือนภาพเรายังไม่ชัดเรายังโดนแบบไปนัดลูกค้าแต่ลูกค้าแบบเอาของมาให้เรารีวิวอะเขาไม่ได้อยากซื้อประกันกับเราจริงๆแต่เขาแค่อยากเจอเพื่ออยากให้เรารีวิวของให้เขาอะกลับมาเราก็เฟลเราก็กลับไปคุยกับหัวหน้าเราเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ให้กำลังใจเราบอกว่าจังหวะของแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันงั้นเอาอย่างนี้ไหมแอร์ลองเข้าคลาสนี้ดูซึ่งเป็นคลาสของบริษัทที่เขาจะเอาไว้สอนคนที่จะมาเป็นตัวแทนเต็มตัวแอร์ก็เลยเข้าไปเรียนหลักสูตรกับของทางบริษัทก็กลายเป็นว่าตั้งแต่เดือนแรกที่เรียนกับเขาแอร์ก็ขายได้เลยไข่แตกแล้วหลังจากนั้นก็ขายได้มาทุกเดือนจนภายใน6เดือนก็สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารได้ตอนที่2เดือนแรกขายไม่ได้เรารู้สึกแบบเอ้ยอยากเลิกทำบ้างไหมแบบไม่เอาแล้วว่าขับไปอยู่เฉยๆเหมือนเดิมดีกว่าไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเลิกเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีลูกแล้วแล้วถ้าเราเลิกอีกลูกเราจะเห็นตัวอย่างแม่ยังไงเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหรอทำอะไรแล้วเลิกทำอะไรแล้วเลิกแล้วอีกอย่างเราก็มองว่าอาชีพนี้ถ้าขายได้แล้วอะเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าว่าลูกค้าเขาให้โอกาสเราเขาเชื่อใจเราเพราะฉะนั้นถ้าเราออกจากอาชีพนั้นแปลว่าเราทิ้งเขาซึ่งนั่นเราทำไม่ได้เราไม่อยากเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการหักหลังเขาไม่ซื่อสัตย์กับเขาเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสุดท้ายของเรากับอีก2เดือนที่ขายไม่ได้เนี่ยเรามองว่าเป็นประสบการณ์แล้วเราก็มองว่าโอเคงั้นเราจะพัฒนาตัวเองยังไงพูดยังไงให้เขาเข้าใจพูดยังไงว่าให้เขาเปิดใจตัวแทนประกันครับมีเยอะมากเลยครับทำไมลูกค้าเขาถึงตัดสินใจซื้อกับคุณแอร์ครับเมื่อก่อนนะแอร์เคยบอกลูกค้าว่าพี่ถ้าหนูทำไม่ดีนะพี่โพสต์ด่าหนูได้เลยทุกคนรู้จักแอร์เพราะฉะนั้นแอร์ทำเสียไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้แอร์จะทำให้ดีที่สุดถ้าลูกค้าเขาไม่พร้อมที่จะซื้อแอร์สามารถให้อาชีพเขาได้ด้วยได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เขาทำงานอาชีพนี้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยมันแฟร์